บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมนะอิมอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ห่างไกลในปากีสถานใช้ชีวิตอย่างยากลำบากระหว่างเฝ้ารอคอยความช่วยเหลือจากทางการขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นสูงแล้วต่อเนื่องเป็น355คนบาดเจ็บ619คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานในวันนี้ว่านักสำรวจท้องถิ่นกล่าวถึงความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ4ปีของปากีเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาขนาดวัดได้ถึง 7.8 ริกเตอร์ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบร่างผู้เสียชีวิตภายในซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องขณะที่สถิติการเสียชีวิตถูกบันทึกใหม่เป็นจำนวน355รายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น619คนโรงพยาบาลท้องถิ่นที่ใกล้จุดเกิดเหตุแน่นไปด้วยผู้ป่วยอาการสาหัสเครื่องมือทางการแพทย์และห้องพักในโรงพยาบาลเริ่มขาดแคลนทั้งสาธารณูปโภคมีสถานพยาบาล 2-3 แห่งเท่านั้นหรือแม้แต่ถนนเข้าไปก็ยังไม่มีนอกจากนี้จำนวนความเสียหายสำหรับที่อยู่อาศัยของประชาชนถูกทำลายไปกว่า 20,000 หลังคาเรือนสถานการณ์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นถือว่าส่งผลกระทบอย่างหนักกับชาวปากีสถานทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติของประเทศสรุปอย่างเป็นทางการว่าบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบภัยได้รับความเสียหายถึง 95% อย่างไรก็ตามรัฐบาลปากีสถานเร่งระดมงบประมาณการช่วยเหลือด่วนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นเต็นท์นอนผ้าห่มมุ้งกันยุงน้ำและยารวมถึงงบการเงินสำหรับอาหารในแต่ละมื้อพบกับข่าวไว้ข่าวไวใน14นาฬิกาอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์